Hello my friends welcome to Madame i e n o k c a n s i c Farm at c ีสเกตชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจไอ้ปุ่มนี้นะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์สีแดงวงกลมแล้วตรงกลางเป็นลูกแม่กุญแจสีขาวอยู่ตรงกลางเนาะว่าปุ่มตรงนี้ทำไมช่องอุดดี้ชาแนลนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างช่องน้องอุดดี้ชาแนลนะคะอุดดี้ชาแนลมีช่องนี้นะคะมีปุ่มสีแดงช่องแม่หวานไม่มีนะคะทำไมบางคนมีบางคนไม่มีมันคืออะไรนะคะ เราไปดูคนที่มีนะคะเขาจะมีเฉลยนะคะอันนี้ง่ายคำอธิบายนะคะแต่แทนแทนนี่ช่องนี้นะคะติดตามคุณแบบสาธารณะสามเดือนนะคะอูตี้ชาแนลอนุญาตให้ทุกคนเห็นการติดตามของพวกเขานะคะนะคะหมายความว่าอะไรก็คือเรามาดูช่องอูตี้ชาแนลกันนะคะแทงนะคะนี่คือช่องอูต c h ชาแนลนะคะอูตี้ชาแนลนะคะ มีผู้ติดตาม896คนนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ติดตามของเขาเป็นใครบ้างนะคะนี่เลยค่ะนี่มาดามหลินก็ติดตามกับเขาแล้วนะคะเราไปดูที่ตรงนี้ค่ะปึง้งเห็นะคะนี่คือช่องต่างๆที่เขาติดตามนะคะเห็นไหมคะจะมีเลอะมากเลยนะคะอ่าเห็นไหมนี่แล้วก็มีช่องมาดามหลินด้วยนะคะเห็นไหมคะ นี่แหละค่ะก็เป็นรายชื่อช่องซึ่งมันจะเป็นข้อดีสําหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆที่ต้องการหา f c เพิ่มนะคะเราเจอเพื่อนอย่างอุดดี้ชา n นลเนี่ยเขามีเพื่อนที่เขาเปิดเผยนะว่าเขาไปจับมือใครบ้างเนาะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูช่องเหล่านั้นนะคะที่อยู่ในช่องของอุดดีได้นะที่เขาโชว์ว่าเขาติดตามใครบ้างนะคะนะแล้วทีนี้อ่ายังมีอะไรอีกมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนี่มีคําว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมเห็นไหมคะ อันนี้คือเป็นหมวดของทาง y o u t u b e นะคะว่าเราจะเซตค่าติดตามแบบสาธารณะเนี่นะคะถ้าเราต้องการแก้ไขทำยังไงเราไปดูข้อมูลเ,เพิ่มเติมนะคะคลิกก็ไปเลยอ่ามันคือหน้าจอที่บอกว่าเปลี่ยนการตั้งค่านะคะความเป็นส่วนตัวของการติดตามเพราะฉะนั้นเรามีช่องของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็สามารถเข้าไปทำได้นะคะ อธิบายความหมายรละว่างส่วนตัวกับสาธารณะคืออะไรถ้าเราตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะคะการติดตามที่ตั้งค่าแบบส่วนตัวคนอื่นจะมองไม่เห็นนะคะผู้ใช้คนอื่นจะมองไม่เห็นว่าเจ้าของช่องเนี่ย Better ติดตามช่องไหนบ้างนะคะและบัญชีของคุณก็จะไม่แสดงรายชื่อผู้ติดตามแม้ว่าจะยังติดตามช่องน,นั้นอยู่นะคะสาธารณะคืออะไรถ้าตั้งสาธารณะผู้ใช้คนอื่นจะเห็นว่าคุณติดตามช่องใดบ้างระบบจะแสดงการติดตามในหน้าช่องของคุณเอง และจะแสดงบัญชีของคุณในรายชื่อผู้ติดตามของช่องที่คุณติดตามอ่าคือถ้าเราไปติดตามใครเจ้าของช่องที่เขาคุณไปติดตามเขาอ่ะมันจะมีรายชื่อของคุณไปปรากฏอยู่ด้วยนะคะทีนี้วิธีการเข้านะคะไปที่ลงชื่อเข้าใช้ youtube ก็คือเข้าช่อง youtube ของเราเนาะคลิกรูปโปรไฟล์ของคุณที่ข้างบนขวาคลิกการตั้งค่าฟันเฟืองเดี๋ยวมาดามหนิงจะทำให้ดูนะคะ ที่การตั้งค่านี่เขาบอกว่าอย่างไงนะคลิกนี่ค่ะคลิกรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนขวาลงชื่อเข้าใช้ YouTube แล้วนะคะอ่าลงชื่อเข้าใช้ YouTube อืมบนขวานะคะแล้วก็รูปฟันเฟืองเนี่ยการตั้งค่า นี่ไงอ่าการตั้งค่านะคะเอาใหม่เอาใหม่ทำให้ดูใหม่นะคะมาจากตรงนี้เลยนะมาจากตรงนี้เลยนะจะได้งงไม่งง kyo you นะคะเข้า youtube c o m นะปึง้งนะคะทีนี้เราเข้าเราเข้าหน้าจอเราแล้วเนาะเรามาที่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงการตั้งค่านี่ซ้ายมือนะคะเห็นไหมมันจะเห็นหน้าช่องของเรานะคะทีนี้ไปทางซ้ายมันจะมีคําว่ากาความเป็นส่วนตัวนี่นะคะความเป็นส่วนตัวนะคะ,นะเห็นหน้าช่องนีแ้แล้วเราก็เข้าไปที่เมนูทางซ้ายมือนะคะนี่คือหมวดการตั้งค่ามันก็จะมีโน่นนี่นั่นนะคะแต่เราเลือกความเป็นส่วนตัวปึ้งนะคะอ่ามันก็จะมาโชว์หน้าจอนี้นะคะ ความเป็นส่วนตัวจัดการสิ่งที่คุณแชร์บน youtube นะคะนี่มันมีหมดเพลลิสการติดตามใช่ไหมเราเลือกของการติดตามให้การติดตามทั้งหมดเป็นแบบส่วนตัวเห็นไหมเป็นแบบส่วนตัวนะคะตอนี้ถ้าเราตอนนี้มาดามลินนน่ะให้การติดตามทั้งหมดของฉันเป็นแบบส่วนตัวนะคะช่องมาดามลินก็จะไม่มีไอตัวปุ่มสีแดงนั้นเนาะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสาธารณะเราก็เลือ่อนเลื่อนแถบนี้มาทางด้านนี้นะคะเห็นไหมนี่เลื่อนมาทางด้านนี้นะคะ แต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนนะเอาใหม่อ่านะคะตรงปุ่มนี้เองค่ะเราเลื่อนแถบถ้าเลื่อนปิดอย่างนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเราเลื่อนเปิดนะคะมันก็จะกลายเป็นสาธารณะนะคะนี่คือปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆสำคัญนะแล้วเราก็เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมว่าปุ่มสีแดงข้างชื่อช่องนะคะมันคืออะไรนะคะมันก็คือตัวที่แสดงสถานะเนาะให้รู้ว่าช่องนั้นนะคะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ติดตามเนาะแล้วก็เปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าเขาไปติดตามช่องของอคนที่เขามาคอมเมนต์เนาะอย่างกรณีน่น้องอุดี้นะคะ เขามาคอมเมนต์ที่ช่องมาดามดินเนี่ยมาดามดินสามารถเช็คได้เลยนะว่าเขาติดตามเรามานานแล้วกี่เดือนนะคะแล้วเราก็ยังสามารถเข้าไปดูช่องของน้องอีกนะคะว่าน้องเขาไปติดตามช่องไหนบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับยูทูบเบอร์ด้วยกันนะในการที่จะเพิ่มจํานวนผู้ติดตามเนาะโดยการที่เราไปหาช่องเพื่อนนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ไปคลิกตรงคําว่าช่องนะคะแล้วก็ไปดูว่าเพื่อนเขาตามช่องไหนบ้างเนาะมีรายชื่อผู้ติดตามคนไหนบ้างที่ เรายังไม่รู้จักเราก็สามารถไปหาเพื่อนเพิ่มได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มาไขาข้อข้องใจปุ่มสีแดงที่อยู่ข้างชื่อช่องเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะยูทูบเบอร์บางท่านมีปุ่มสีแดงนี้นะคะก็มาไขาข้อข้องใจให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจกันนะคะแล้วท่านเองก็ต้องไปเขาเรียกว,ว่าไปตัดสินใจเอาเองเนาะว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยดีนะคะสําหรับหลายชื่อผู้ติดตามเนาะ ก็คือหลายชื่อช่องนะคะที่เราไปจับมือกับเขาแล้วนะคะก็ลองพิจนารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมดามดินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ